กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารปกครองท้องถิ่นในอบต.เล็กๆแห่งหนึ่งครอบครัวมีฐานะปานกลางป่วยเป็นโรคที่ต้องเสียเงินจำนวนมากเป็นค่ารักษาและจะต้องไปหาหมอเดือนเว้นเดือนไปหาหมอแต่ละครั้งจะต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและจึงนำบิลใบเสร็จมาเบิกคืนที่หลังต้นปีงบประมาณเงินยังมีอยู่เยอะก็ได้รับเงินคืนเร็วพอปลายปีเงินงบประมาณที่เตรียมไว้เริ่มร่อยหรอเพราะมีคนป่วยหลายคนเจ้าหน้าที่บอกให้รอรับเงินคืนปีงบประมาณหน้าทำให้ชายคนนั้นเกิดความเครียดรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีนโยบายจัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการพนักงานอปท.ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนและทำงานเพื่อประชาชนโดยการมอบหมายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสร้างหลักประกันสุขภาพที่มั่นคงให้กับข้าราชการและพนักงานอปท.ด้วยการทำหน้าที่ในการจัดระบบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของอปท.ขนาดเล็กที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลอย่างจำกัดลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยที่ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ได้แก่ข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัวได้แก่สามีภรรยาบิดามารดาบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิสวัสดิการเดิมแต่จะได้รับความสะดวกมากขึ้นเพราะไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนเพียงรีบไปลงทะเบียนแจ้งรับสิทธิ์กับนายทะเบียนที่หน่วยงานของท่านโดยแจ้งชื่อของตนเองและผู้มีสิทธิ์ร่วมในครอบครัวพร้อมแสดงหลักฐานที่แสดงความเป็นตัวตนและแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวดังนี้บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการกรณีแต่งงานแล้วแสดงบัตรประชาชนคู่สมรสพร้อมทะเบียนสมรสหากมีบุตรต้องมีบัตรประชาชนบุตรสูติบัตรหรือหนังสือรับรองบุตรรวมทั้งหลักฐานบัตรประชาชนของบิดามารดาและสำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดามารดาหรือสำเนาใบสำคัญการหย่าเป็นต้นโครงการนี้จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556ในกรณีเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการในสถานบริการของรัฐหรือเอกชนได้ตามสิทธิสวัสดิการเดิมที่ได้รับเพียงแค่แสดงบัตรประชาชนหากเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า7ปีใช้สูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านและเพื่อลดปัญหาการสำรองจ่ายเพิ่มความสะดวกสบายในการรับบริการครั้งแรกผู้มีสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงโดยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและทำการสแกนลายนิ้วมือในจุดที่หน่วยบริการจัดไว้และสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงในวันนั้นได้เลยเยี่ยมจริงๆและถ้าหากยังไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์รักษาพยาบาลจะรักษาได้ไหมครับได้สิครับแต่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วนำใบเสร็จส่งเบิกกับต้นสังกัดของท่านเพื่อที่ต้นสังกัดจะได้ส่งข้อมูลให้สปสช.หลังจากนั้นสปสช.จะตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินที่ท่านสำรองจ่ายไปก่อนให้กับทางต้นสังกัดซึ่งท่านจะสามารถรับเงินคืนได้จากต้นสังกัดของท่านไงครับแต่อาจจะใช้เวลานานเพราะต้องมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนรู้อย่างนี้แล้วรีบไปลงทะเบียนรักษาสิทธิ์กันนะครับจะได้ไม่ต้องสำรองจ่ายหากมีปัญหาสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพติดต่อ1330